เรื่องเก่านมนานปีเราท่านรู้ดีเรื่องคุณช้างคุณแทนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องคุณสองคุณแทนคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลาเป็นอันใดหรือข้าไม่สบายใจเลยแม่สีคิดอันใดเล่าข้ากลัวไอ้แก้วนะพี่กลัวอันใดมันข้ามองแววตามันก็หาดูใช่คนเลวไหมข้ามีลางสังหรณ์บางอย่างนะแม่สีว่าไอ้แก้วคนนี้แหละมันจะมาล้างข้าเวลานั้นข้าได้ยินทุกอย่างที่พ่อตาข้าคิดแต่หาคิดไม่เพราะอีก6เดือนต่อมาเขาจะคิดสังหารข้าได้จริงท่านพ่อตาทำอย่างไรต่อครับเวลานั้นบวกขี้ท้องแก่นักวันหนึ่งมีผีพลายดำมากระซิบที่หูข้าพลายดำแม่ของพลายหรือขอรับไม่ใช่เวลาข้าเข้าป่าข้าให้หงพลายอยู่ที่เมืองหลวงเพราะนางเป็นผีในเมืองถ้าข้าพาเข้าป่าอาจจะเจอผีป่าได้ซึ่งมันน่ากลัวนะถ้าข้าเอาไม่อยู่นางอาจจะถูกรังแกข้าก็เลยไม่พานางไปด้วยแต่ว่าข้าเองก็ยังมีผีพลายที่อยู่ในป่าที่เรียกใช้ได้เป็นบางครั้งบางคราวนะแม่ของพลายของพลายเพิ่งเข้าใจนะจ๊ะว่าทำไมเพลานั้นพี่แผนให้หกพลายตามไปแล้วเพลานี้จะมาทำไมด้วยของพลายคิดถึงกุมารทองนะจ๊ะจ้าแม่ของพลายจ๋าแม่ของพลายคิดถึงกุมารทองหรือพ่อของกุมารทองกันแน่จ๊ะกิ้วกิ้วนี่คนขำโลกใบนี้ข้ายอมผู้ชายคนนี้รู้ใจข้าคือพี่แผนเจ้าน่ะอย่าบังอาจรู้ใจข้าอีกคนหนึ่งเชียวนะข้าเคยเตือนเองแล้วนะว่าไอ้ขำว่าอย่าไปยุ่งกับคนของท่านเจ้าเมืองเองหาเรื่องจ้ารู้ซึ้งแล้วอุ้ยซึ้งจนน้ำตาจะไหลแล้วอุ้ยหงพลายจ้าเจ้ากลับไปเถอะนะไม่หงพลายตามหากุมารทองแล้วเจ้ารู้แล้วหรือว่ากุมารทองอยู่ไหนจากที่แผนเล่าหงพลายก็พอรู้ว่าจะต้องเข้าไปในหมู่บ้านของนายหานก่อนอย่านะหงพลายเข้าไปที่นั่นมันอันตรายและมันเป็นที่ที่มีอาคมกับเอาไว้เจ้าเป็นวิญญาณจะเข้าไปได้ยังไงเธอหน้าหงพลายจะหาทางเองมารยาหญิงมีไว้ทำไมเล่าหงพลายพี่เพิ่งรู้นะว่าเจ้าก็ดื้อนะแล้วแม่หงพลายจะเป็นอันตรายหรือไม่ขอรับเอาเถอะเขาว่ายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุนางตามข้ามานานเจอเรื่องราวมามากนะบางเรื่องอาจจะเป็นบทเรียนให้นางเอาตัวรอดได้
ทำอะไรกันเล่าแม่สาวน้อยข้าก็จะมาหาคนที่พอจะเลี้ยงดูข้าได้นะจ๊ะพูดอย่างนี้ให้พี่ชายดูแลมั้ยเล่าได้สิจ๊ะงั้นพี่ชายพาข้าเข้าไปในหมู่บ้านได้หรือไม่ได้สิจ๊ะรออะไรล่ะไปสิใหญ่จะพี่แผนมารยาหญิงหากหงพลายเป็นวิญญาณคงหาเข้ามาได้ไม่แต่ถ้าหากคนในหมู่บ้านเนี่ยมันพาเข้ามาเองหงพลายเข้ามาได้แล้วจ้ะระวังตัวด้วยหงพลายอย่าประมาทหรือชะล่าใจไปพี่ชายจ๊ะนี่กระท่อมของผู้ใดจ๊ะกระท่อมพี่ชายงั้นเราเข้าไปสนทนาลับๆกันในกระท่อมนี้ได้หรือไม่จ๊ะสนทนาลับๆหรือไปสิสั่งเลยจ้าพี่จ๋าระวังด้วยนะจ๊ะเช่นนั้นเลยดีงั้นตาจะเอานางผู้นี้ไปไว้ให้เป็นเพื่อนแม่เจ้าพลาดจนได้หมายถึงอันใดขอรับหงพลายโดนจับไปอีกตนแล้วแล้วเรื่องกุมารทองที่ท่านเล่าค้างเอาไว้มันยังไงต่อครับเรื่องที่ท่านกับเอ็งต้องช่วยพ่อนะบัวคลี่ฆ่าพี่แก้วนะหรือจ๊ะใช่แล้วลูกหากไม่ทำเช่นนั้นการข้างหน้ามันต้องคิดฆ่าพ่อเพื่อให้ตัวเองขึ้นเป็นใหญ่แน่พ่อจ๊ะแต่พี่แก้วเนี่ยไม่เคยคิดร้ายกับพ่อเลยสักครั้งเลยนะจ๊ะบัวคลี่ผัวเองมันเคยบอกเองใช่ไหมว่ามันมองการข้างหน้าได้จ้ะพ่อก็มองเห็นเช่นกันบัวคลี่ว่ามันจะมาล้างพ่อของเจ้าบัวคลี่เองคิดดูให้ดีๆระหว่างผัวกับพ่อเองจะเลือกผู้ใดให้มีชีวิตอยู่ต่อไปลูกรักของพ่อต
ั้งแต่เล็กมาพ่อหาขัดใจเจ้าไม่เจ้าอยากได้สิ่งใดเพลานี้พ่อขอแค่เพียงสิ่งเดียวเจ้าจะให้พ่อได้หรือไม่เล่าพวกครีลงจ้ะลูกจะทำตามที่พ่อสั่งสุดพิเศษเลยนะจ๊ะฉันกับแม่เนี่ยทำกันเต็มที่เลยจ้ะงั้นพี่กินเลยนะนายนายแม่หันใส่ยาผิดไว้จ้ะเมียนายคิดสังหารนายตามคำขอของพ่อเสร็จแล้วกินเลยจ้าแม่สีเป็นเยี่ยงไรบ้างบัวครีบนำสำรับไปให้ผมมาแล้วจ้ะแล้วมันกินหรือไม่เมื่อกี้ฉันแอบมองเห็นมันกินไปคำหนึ่งแล้วมันก็ร้องเสียดท้องจ้ะสำเร็จสำเร็จยาเบื่อที่ทำจากผงดอกไม้พิษชนิดนี้แค่เศษเสี้ยวเดียวมันก็ทำให้ตายได้เหมือนกันแล้วเวลานี้มันอยู่ไหนแม่สีบัวครีบพาเข้าไปในห้องแล้วจ้ะผลคืนนี้หากมันไม่ออกมาแสดงว่าตายเสียแล้วไอ้แก้วไอ้แก้ว